Y ya me lo. โอเคครับขอโทษทีพอดีเมื่อเช้าจริงๆเราแอบเปิดแสงแอบถ่ายเช้าที่ดูวิดีโอไอทีก็ได้ไม่เหมือนกันก็เสร็จปุ๊บก็ที่ซีนเข้ามาได้เลยสุดประมาณนี้เนาะโอเคขออนุญาตเพื่อไม่ให้การเสียเวลาต่อเลยนะครับก็คือคราวที่แล้วเนี่ยเราพยายามจะคุยกันว่าเจ้าโปรเซสเซอร์ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารันเป็นคอมพิวเตอร์ไซเคิลนะครับมันมีแม่เป็นเศษที่น่าจะได้เร็วขึ้นคำว่าได้เร็วขึ้นก็คือแทนที่จะต้องหนึ่งไซเคิลยาวๆนะฮะตอนเราเป็นมอนิเตอร์ไซเคิลก็แทนที่ระหว่างสามห้าคือมอนิเตอร์ไซเคิลเสร็จปุ๊บนะครับก่อนของชั่วโมงเราพยายามจะพุชด้วยเทคนิคหนึ่งก็คือเราเรียกว่าปลายตาโดยเทคนิคปลายตาเนี่ยเราบอกว่าด้วยคล็อกสั้นๆที่เราทำกับมอนิเตอร์ไซเคิลเนี่ยเราจะทำให้เอเวอร์เรนซ์ซีพีในภาพใหญ่ๆนี้ออกมาเป็นหนึ่งแต่ต่อมาเป็นหนึ่งแต่นะครับโดยที่ไฟล์ไลน์จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเรามีวิธีการประกอบแบบสายทานเกิดขนาดแล้วความรู้รอบตัวมีใครทราบว่าใครเป็นที่ตัวสายทานนะครับเฮนรี่ฟอร์ดเฮนรี่ฟอร์ดนะครับใช่นะครับแต่จริงๆแล้วก็พยายามเอาเทคนิคเดียวกันกับที่ใช้ในโลกนี้มาใช้ในโปรเซสเซอร์โดยไอเดียก็คือเมื่อไหร่มีซอสว่าเริ่มทันทีเมื่อไหร่มีซอสว่าเช่นสเตชันที่หนึ่งว่าปุ๊บแทนที่จะต้องรอให้ตอบเซสเตอร์ตอบครั้งที่สองคอนเซ็ปต์อีกแต่มีซอสว่าเริ่มมีซอสว่าเริ่มนะครับเน้นพอมันเป็นภาพนี้ครับเราก็เลยพยายามที่จะเอาคอนเซ็ปต์นี้มาใช้ซึ่งถ้าจำได้ครับที่เราเรียนเลยการทำความสะอาดเสื้อผ้านะฮะแล้วบอกว่าถ้าเราทำด้วยไฟไลน์นะจากแทนที่จะต้องใช้หลบละ2ชั่วโมงคูณ4เป็น8เราสามารถเสื้อลบได้หรือ 3.5 นะซึ่งคราวที่แล้วก่อน2ชั่วโมงผมก็โยนไอเดียวิธีคำนวณเร็วๆไปว่าสปีดอัพจริงๆเราติดตามจนสเต็ปไปละถ้าคุณจำได้นั่นคือที่เราอย่างความรู้ต่อ2ชั่วโมงครับเอ๊ะพูดง่ายๆก็คือถ้าโปรเซสเซอร์ AIห้าสเตจแชนก็คือ potential speed up ของ potential speed up คือ speed up สูงสุดที่เป็นได้ที่ตามเป็นสเตจไปถึง5เทียบกับ CPU เบอร์เดียวกันที่ไม่มีไฟไลน์ที่มีไงครับทีนี้จริงๆแล้วโลกมันไม่ได้เปิดเผยก่อนโลกมันไม่ได้เปิดเผยก่อนเราก็เลยต้องมาเรียนต่อให้ครับความไม่เปิดเผยของโลกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยในสไลด์ก็มีอย่างเคลียร์ครับว่าไฟไฟเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ทำให้งานหรืองานเสร็จเร็วขึ้นถ้าคุณคิดดีๆด้วยคอนเซ็ปต์นี้ไฟไฟคุณทำความสะอาด5หลุมต่อใช้เวลาเท่าไหร่2ชั่วโมงนะครับแต่ overall ในเวลาเท่ากันมันมีงานเสร็จมากขึ้นถ้าตามสับตัวคอมแมนด์ที่เราเคยเรียนมันคือการเพิ่มสูงสุดมันคือการเพิ่มสูงสุดเห็นถามว่าไฟไลน์ทำให้เราได้ยังไงไฟไลน์เพิ่มสูงสุดครับไฟไลน์ไม่ได้ลดเลเทนซีไฟไลน์ไม่ได้ทำให้งานใดๆเร็วขึ้นแต่ไฟไลน์ทำให้ภาพรวมงานทั้งหมดเร็วขึ้นในระดับอินสตรัคชั่นในระดับอินสตรัคชั่นแต่นี่ดีนะหยิบขึ้นมาหนึ่งคำสั่งไม่เร็วมองภาพรวมๆเป็นสิบสิบคำสั่งมันไม่ใช่เอาหนึ่งคำสั่งคูณเองไม่ใช่เอาเวลาหนึ่งคำสั่งคูณเองมันกลายเป็นโดยเฉลี่ยทุกๆหนึ่งไซเคิลทุกๆช่วงเวลาเรามีงานเสร็จหนึ่งงานเสร็จครับเน้นจะบอกว่ามันทำไม่เร็วหรอกเพราะเป็นช่วงมันเนาะแต่เวลาแต่ว่าคุณดีความว่าเร็วอย่างไรครับแต่ถ้าสับหรูๆกันได้เราก็คือเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเห็นไหมครับทีนี้เรื่องการเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยครับมันก็แปลว่าเดี๋ยวเอาภาพนี้ก่อนเอาชี้ที่ภาพนี้นะครับแปลว่าถ้าคุณขีดเส้นหนึ่งเส้นในแนวตั้งสมมติแนวตั้งแกนเวลาขีดเส้นปึ๊บคือจะมีมากกว่าหนึ่งงาน
ึ่งสี่ก็งานอินไฟสูงสุดที่เป็นได้ก็คือจำนวนสเตทของไฟล์ไลน์ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ละสเตทของไฟล์ไลน์ก็ถูกจำกัดด้วยสเตทที่ช้าอย่างไรครับสมมติตอนซักผ้าเอาไปตัดนะครับซักผ้าใช้เวลา30นาทีจริงๆตอนอบอาจจะ20นาทีเสร็จแล้วแหละแต่เป็นไงอบผ้าเสร็จเริ่มงานใหม่ไหมไม่ได้เพราะงานที่เราเริ่มยังไม่เสร็จยังไม่พร้อมแต่มันก็มีเรียกว่าไงทริกกี้หรือชาเลนจ์ของการดีไซน์ไฟล์ไลน์คือพยายามทำให้แต่ละสเตจมันใช้เวลาใกล้ๆกันเหมือนไฟล์ไลน์ที่ดีแต่ละสเตจต้องใกล้ๆกันใช้เวลาพอๆกันหรือไงถ้าเกิดคุณบอกว่าตอนเรียนค่าใส่ตู้อาจารย์5นาทีใส่ป่ะแปลว่าที่คนเรียนค่าก็ดีค่าใส่ตู้5นาทีที่เราดูประตูต่อกว่าจะรอค่าตรงหน่อย25นาทีก็ใส่ครับก็ความท้าทายมันก็เป็นการดีไซน์ปลายทางให้แต่ละสเต็ปได้ในที่บอกไปอีกนี่มีอีกประเด็นหนึ่งนะก็คือไอ้ที่เราบอกสปีดภาพอะไรที่เราคุยเนี่ยให้ไอเดียสปีดเท่ากับจำนวนสเตทไฟล์ไลน์จริงๆแล้วมันไม่ได้คิดสองกรณีกรณีแรกตอนเริ่มเพราะอะไรนะเพราะตอนเริ่มเริ่มสังเกตโล่งหมดเลยเพราะมันไม่มีอะไรอยู่ในไฟล์ไลน์เห็นไหมตื่นเช้ามาเปิดคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเราคำสั่งที่หนึ่งตอนแรกนี่เดียวก็แปลว่าคุณไม่สามารถฟิล์มที่เต็มได้คุณไม่ได้สติอัพสี่ในตอนเปิดถ้ากรณีตัวอย่างเอกสมุทรสาครนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไฟล์ไลน์ก็จะมีจุดที่ไม่เปอร์เฟกต์ถ้าตามศัพท์ในสไลด์เขาเรียกว่าการฟิล์มไฟล์ไลน์กับการเรย์ไฟล์ไลน์เรย์ไม่คือตอนจบสำคัญของสุดท้ายครับเป็นอย่างเป็นสายฟรีต้องมีใช้นะครับเอ็นไฟล์ไลน์จะมีประโยชน์ก็เราเรื่องคุณฟรีเป็นเต็มในตลอดเวลาครับมีโอเวอร์เฮดของการเริ่มแต่งจบที่คุณฟรีมันไม่ใช่ถูกไหมครับเรามีห้องดูเลยเป็นการพ่วงนะครับไม่เน้นก็มีเรื่องต้องคิดอยู่พอสมควรของไฟล์ไลน์ครับเห็นไม่น้อยไอ้ ideal speed up ก็ไม่ได้ตลอดเวลาเพราะมีเรื่องฟิลการเบรกครับจริงๆแล้วมีวิบากกรรมเยอะกว่าเส้นระดับที่เรียนกันยาวๆประมาณ2สัปดาห์ครับเอา lesson learned ไปนะครับโอเคอันนี้จริงๆแล้วผมแอบคำนวณเลขให้คุณไปคราวที่แล้วที่เขียนเวลาเร็วต่อ2ชั่วโมงเหมือนที่ง่ายๆผมเนี่ยคุณคงรู้ไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณฟังเร็วๆก็คือว่าถ้าผมมี k ลงถามว่า k ลงเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ทริคก็คือคุณก็จะใช้จำนวนเท่ากับสเตจของไฟล์ไลน์ในการฟิลให้มันเต็มก่อนเห็นไหมครับพอฟิลให้มันเต็มเสร็จปุ๊บที่เหลือก็คือทุกหนึ่งไซเคิลมีงานเสร็จเสมอขอรีแคปสมการโดยๆเลยก็จะใช้มันบ่อยๆนะครับก็คือถ้าคุณดูออริจินอลมี n คำสั่งนะครับแต่ละคำสั่งก็สมมุติ TI มันเป็นเท่าไหร่อ่ะ3ถึง5อะไรไม่รู้นะครับเอาเลขง่ายๆไปเนาะเราลองคำนวณสเตทของไฟล์ไลน์ก็เลยเอากรณีให้ลองดูนี่นะฮะก็คือมี4สเตทแต่ละสเตทใช้ tใช้ทีวินาทีทีชั่วโมงทีครึ่งชั่วโมงไม่รู้นะครับไอ้กรณีที่มีไฟล์ไลน์คุณจะใช้4ไซเคิลในการฟีดไฟล์ไลน์ให้เสร็จแล้วกรณีไฟล์ไลน์4สเต็ปนะครับบวกด้วย n ลบ1นะฮะ n ลบ1ไซเคิลก็หลังจากนี้ทุกไซเคิลจะเสร็จ1งานถ้าเสร็จ1กล่องถ้าเสร็จ1กล่องแล้วเอาทั้งหมดมาคูณทีนะครับ
ตอนที่เราคิดไอเดียสติภาพเราจับแขนกันแล้วเราก็บอกว่าสติภาพนั้นเท่ากับเราดูได้เลยลิมิตจำนวนกอง n สู่อินฟินิตี้ถูกไหมฮะแล้วนี่ก็ n ตัด n เพราะนี่คือบวกค่าของ t ที่เราได้ถูกไหมแคลคูลัสเนาะแคลคูลัสขั้นต้น t ตัด t ก็เลยเหลือ potential สติภาพคือ4ไปต่อนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าทำสมการนี้ให้มันจริงๆแล้วคุณก็จะบอกว่ามันคือสเตทของไฟฟ้าบวกด้วยเอ็นลบหนึ่งคูณกับสายตัวถ้าเราทำเป็นจริงหรือฟังก์ชันนี้คุณก็แทนที่สี่ด้วยสเตทของไฟฟ้าครับแต่ถ้าเราบอกว่าไฟฟ้าเราหรือโปรเซสเซอร์เรามีห้าสเตทของไฟฟ้า potential speed นั่นก็Intel เคลมว่าฉันมีไปลายทั้งหมด16สเตทใน CPU มีสปีดนั้น16เทียบกับโปรเซสเซอร์สไตล์เดียวกันที่ไม่มีไปลายชี้ตรงตรงเองก็คือสมการ E นะครับและอันนี้ก็คือไอ้หน้านี้แหละแต่ว่าผม generalize ตรงนี้ถึงในระดับนะครับโอเคนะครับอ่ะแค่นี้สำคัญไหมก็เฉลยได้อยู่เลยถ้าคุณมี K B อะไรนะ K instruction pipeline 5 state ดูครับแล้วกรณีนี้เราก็สมมติว่าเรามี pipeline 5 state นะครับหรือ CPU ผมใช้ค่าไซเคิลอะไรเงี้ยนั่นก็คือออริจินอลนะครับก็เลยมีทำไปตัดนะฮะก็เหมือนที่ผมเขียนผมเป็นการเป๊ะเลยแล้วก็คุณก็ติดอะไรก็ตัดไปมันก็เป็นค่าผมที่ผมตัดเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเนี่ยโปรชั่นรุ่นเดียวนี้ครับถ้าถามผมนะตอนนี้ผมก็จะบอกคุณว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะได้ทำไปตัดเพราะรีซอร์สก็มีเลยรีซอสก็มีเลยเหมือนกันมีโรงงานแห่งหนึ่งถ้าเกิดคุณจะประกอบของประกอบของขายเขาไม่ทำไฟลัดอ่ะคนก็ทำงานอยู่ที่เดิมแค่สมศักดิ์แบบใช้ด้วยดีพอไหมนะครับทำไมนะครับแต่จริงๆแล้วก็จะทำได้ก็ต่อเนื่องคุณมีคนคนเลยแค่มีคนจับคนจับผู้สเปเชียลแค่ที่เดิมเลยนะครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดูลิมิตอะไรต่างๆของไฟฟ้านะก่อนจะไปถึงตรงนี้นะครับก็ใน CPU ของเราครับบังเอิญว่าไอ้เป็น decode CPU เป็น access array แบบเนี้ยจะดูลงตัวไฟฟ้าให้เสร็จเวลาก็เท่าๆกันอย่างนี้ดีไซน์ที่บังเอิญทำให้ดูเข้าทางกับไฟฟ้าก็เลยกลายเป็นเจ้าโปรเซสเซอร์สมมุติตัวนี้ของเราเป็นห้าสเตทรวมตัวห้าสเตทรวมตัวครับในเลคเชอร์เราในโปรเซสเซอร์สมมุติที่อยู่กับเราเป็นไฟล์ไลน์ห้าสเตทเพื่อฟังง่ายแค่นี้ครับเห็นไหมฮะซึ่งอันนี้เกี่ยวกับวาดรูปลายสีก็เป็นความนิยมเฉยๆว่าฝั่งที่เป็นการอ่านเราจะแรงเงาขึ้นขวาฝั่งที่เป็นการเขียนเราจะแรงเงาขึ้นซ้ายเป็นความนิยมเลยครับฝั่งที่เป็นการอ่านจะแรงเงาขึ้นขวาฝั่งที่เป็นการเขียนจะแรงเงาขึ้นซ้ายดูบอกเฮ้ยทำไมดับเอาไปเลยกระจายไปตกตู้ของต่อต่อไปเจอของพังเลยตกตู้ตรงนั้นอูบี้ใหญ่จอดครับ
อันนี้เทคนิคเลอร์ที่บอกนะก็คือลองวาดรูปให้มันชัดๆแค่นั้นเองนะครับก็เลยใช้การในการถ้าผมอย่างที่บอกนะผมยังไม่ได้ตกลงเลยว่าจะมีใครจะออกข้อสอบท่านไหนอะไรอย่างไรไม่มีผู้อาจารย์บางท่านชอบวาดรูปนะดีๆทุกคนครับแรงแต่ก็แรงเอาให้ดูท่านิดนึงแค่นั้นเองไม่งงครับแล้วก็อันนี้ก็คือก่อนทำไปแบบอันนี้ก็คือทำไปบ้างก็จะถึงมันก็เริ่มมีเริ่มไปซึ่งไอ้รูปเนี่ยนะมันกำลังคิดอะไรเราเนี่ยครับมันกำลังคิดอะไรเราเนี่ยถามว่าคิดอย่างไรขออนุญาตพิกสไลด์นี่จะได้เห็นว่ามันมีประเด็นอย่างไรนะครับอ๋ออันนี้เทียบไซเคิลนี่หนึ่งในไซเคิลคืออันนี้คือโปรเซสเซอร์ตัวแรกที่เราพิกซึ่งเป็นไซเคิลบอกพี่ตัวไซเคิลและเราเรียนทำไปได้กับรูปก็จะเทียบได้ประมาณนั้นอันนี้คำนวณเลขที่อยู่ในไซเคิลคือถ้าคุณมีซิงเกิลไซเคิล45นาโนเซคันด์คุณต้อง execute 100คำสั่งคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่คุณทำมัลติเพิลไซเคิลแต่ละอัน10นาโนเซคันด์แม้ว่าจะ CPI 46ลงไปเท่าไหร่แล้วก็ไปปลายนะไอเดียลนะครับ4สเตจฟิลคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปลองคิดได้แล้วแต่เดี๋ยวเรามีเวลาเราค่อยกลับเก็บนี้ครับเอาส่วนที่เป็นประเด็นหลักก่อนเนาะตอนนี้เปิดภาพภาพนี้มีหินปัญหาของปลายปลายเราเลยเอาสมมติเลยนะลองดูในหน้าจอดูบอกเลยลองดูในโปรเจคเตอร์เลยว่าเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์ว่าไงจริงๆแล้วประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะถ้าคุณสังเกตนะครับตัวนี้มองไม่เห็นเป็น IM เหมือนกันเป็นเมมโมรีนะครับเป็นไงถ้าคุณล่าขึ้นไปเปิดวิดเมมโมรีว่าตัวนี้ DM เป็นเมมโมรีถ้าคุณได้ก็เลยว่าไอ้ instruction memory กับ data memory มันท่อเดียวกันหรอถ้ามันบังเอิญเป็นก้อนเดียวกันแปลว่ามีความหมายคุณจะอ่านหรือเสียคำตอบแบบนี้ได้หรือเปล่าถูกไหมครับหรือเปล่าถ้าลองดูกันไอ้นี่ register นะครับปกติรูปใสๆมันก็ register นะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็น register เฮ้ย register ก็เดียวกันหรอถ้าเป็นก็เดียวกันไอ้ตัวนี้เขียนตัวนี้อ่านเป็นคำพร้อมกันได้หรอเรื่องเป็นประเด็นเนาะเรื่องเป็นประเด็นนะครับดังนั้นปลายปลายไม่เพอร์เฟกต์เพราะมันจะมีกรณีที่รีซอสมันเป็นชิ้นเดียวกันนะรีซอสเป็นชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งจริงก็จะมีเวอร์ชันเปรียบเทียบเนาะผมขออนุญาตกระโดดกลับไปสไลด์หน้าแรกเร็วๆนิดนึงเอารูปนี้แหละไม่ได้จะใส่เลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยไฟรูปรวยตามเวลาใช่เราจะรวยตายนี่ครับถ้ามันจะมีเคสเอ็กซ์ตรีมเช่นสมมติว่าคุณบอกว่าเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าถูกซัมฮาวอีกเครื่องหนึ่งเลยเครื่องซักผ้าสมัยใหม่ซักเสร็จปุ๊บกดอีกปุ่มกลายเป็นเครื่องอบแต่ว่าอะไรแต่ว่าเราทำของแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคนรีดผ้ากับคนเก็บผ้าเป็นคนเดียวกันแต่ว่าฉันจะเก็บผ้ากอง A กับรีดผ้ากอง B ไม่ได้ทำของแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งของปลายปลาย
็คือพอรีซอร์สมันแย่งกันพอรีซอร์สมันแย่งกันนะครับคุณก็จะทำไปไหนไม่ได้คนที่ทำอะไรไม่นะวันนี้ผมไม่ได้เอาสายต่อที่ให้ที่โปรแพร IC นะครับอ่ะไม่เป็นไรก็แอนไปลายไม่เพอร์เฟกต์ครับเพราะจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่จะทำให้ไปลายของคุณเดินต่อไม่ได้อย่างตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือรีซอสแย่งกันซึ่งภาษารู้ราของรีซอสแย่งกันเขาเรียกว่า structural constraints นั่นคือเทอรี่คำนี้เรียก constraints เทอรี่เนาะเทอรี่แหละไม่อยู่ที่เราเทอรี่ไม่ต้องไปได้ของพักแปลว่าอะไรเรื่องมันคืออะไรเรื่องนะครับเอ๊ะถ้ารีซอสในแต่ละสเต็ปของไพไลน์เป็นตัวเดียวกันเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะเกิดปัญหาที่เรียกว่า structural constraintแย่งรีซอสแบบพูดภาษาบ้านๆแย่งรีซอสแบบแต่จริงๆแล้วภาษามีมากกว่าสตรัคเจอรัลภาษาครับมันมีภาษาอีกสองแบบอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าเดต้าภาษาเดต้าภาษาครับแล้วก็แบบสุดท้ายเราเรียกว่าคอนโทรลภาษาคอนโทรลภาษาเดี๋ยวเราค่อยๆของเราเข้าใจภาษาแต่ละแบบแล้วลองดูว่าเราจะมีวิธีเรียกว่าเนี่ยเลี่ยงการเกิดภาษาหรือแก้ภาษาได้อย่างไรเห็นนะครับลองดูนะฮะเอาแบบแรกก่อนครับ structural ภาษาใส่ความรู้แก้ของเราเลยเอาตัวอย่างเดิมที่ตะกี้ยกไปก่อนก็ได้ครับก็คือสมมุติว่าสัมภาระเนี่ยเครื่องซักผ้าคุณพังเครื่องอบข้าวคุณพังคุณไปซื้อเครื่องใหม่คือมีเบอร์ซักและอบในเครื่องเดียวครับพอคุณซื้อไอ้ทูอีกบอร์ดนี้มาครับพอติดตั้งเลยเสร็จสวยละเมื่อก่อนไปลายสี่สเตจตอนนี้พังกลับไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะซักเสร็จแล้วจะอบแทนที่จะซักกองใหม่ไม่ได้ครับเครื่องนี้ต้องใช้อบผ้าต่อถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านซักอบรีบรายนี้ติดป้ายตามสัมปทานเต็มเลยตัวประเทศแท่นแผ่นนี้ซื้อเครื่องล้อครั้งที่หนึ่งล้อติดป้ายไว้ใช้อยู่เว้ยล้อครั้งที่สองซื้อใหม่ทุ่มทุนสร้างซื้อใหม่อีกเครื่องซื้อใหม่อีกเครื่องก็คือแรกมันอะไรอ่ะอบอยู่ถึงจะซักก็ซื้ออีกเครื่องได้สามข้อก็ได้เฮ้ยทำได้ไปเลยแล้วในมุมหนึ่งวิธีแก้ปัญหาภาษาอินเจนเนอรัลแบบที่หนึ่งรอนะครับซึ่งเขามีศัพท์หรูๆที่เรียกคำว่ารอเฮ้ยไปแล้วเป็นของเข็มเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าทุกวันว่าอันที่หนึ่งรอสับหนูรู้ของการรอน่าจะอยู่สไลด์หน้าแปดนะครับเขาใช้คำว่า stall S T A L L stall น่าจะอีกแบบหนึ่งครับทางที่สองนะไปแล้วจ้าตอนนี้ตอนที่มันจะตกต่อ
ืออะไรวะเวลาเครื่องบินมันแตกลงไปพอเร็วตกทางที่สองเนี่ยผมรีซอร์สเพิ่มผมรีซอร์สเพิ่มถ้าทำได้ในโรงเรียนมันไม่ได้ทำได้เลยนะครับงั้นถ้าเรากลับมาดูเดี๋ยวเอาไล่ไล่ที่ผมเนาะแม่ผมนะครับงั้นในมุมเรียนวิธีแก้ structural ค่ะถ้าไม่หลอกก็ทุ่มดูสร้างไปตามครับเดี๋ยวคอยดูแล้วในบางเคสที่มีเรื่องต่างๆไปดูครับคือจ่ายก็ไม่แก้เลยนะมันซื้อเล็กอย่างแค่นี่ต้องการอะไรเป็นซื้อของรักแรกต้องมีของรักซื้อได้ครับไปมาผมเออยังไม่มากพอโอ้โหโอ้โหมากพอที่ออกเป็นมากพอซื้อของรักแรกได้ต้องไม่ยอมกับเด็กชายลกสุดเลยครับผมไม่เห็นด้วยอะไรวะเดี๋ยวพ่อที่เหลือว่าเธอเป็นแฟนเราไหมในคนที่สี่ไหมเนี่ยเอาเลยดีกว่าระวังปวดอ่ะไม่มีสักคนแก้ปวดของถ้าสายที่สองครับเราเรียกว่า data ศาสตร์ขออนุญาตยกตัวอย่าง data ศาสตร์ด้วยศาสตร์ของที่เดิมครับ data ศาสตร์คืออย่างนี้สมมุติสิ่งที่คุณจะใช้ในสเต็ปนี้สิ่งที่คุณจะใช้ในสเต็ปนี้จริงๆแล้วถ้าเราผมจะแนะนำสิ่งที่คุณจะใช้ในสเต็ปนี้ในกอง B เนี่ยอาจจะต้องรออะไรบางอย่างก่อนแน่อาจจะต้องรออะไรเงี้ยครับเวลาเราเป็นเสื้อผ้าอาจจะมองไม่ออกมองไม่ออกแล้วมองไม่เห็นครับเช่นสมมติซัมแนลเนี่ยคุณมีชุดทำงานเครื่องแบบนะครับคุณอาจจะแยกชิ้นเป็นอะไรเลยเสื้อซักกล่องหนึ่งกระโปรงหนึ่งเกงซักกล่องหนึ่งเดี๋ยวถ้าเราดีใจนะครับเราได้พอแต่ว่ามันผ่านแล้วซึ่งไงคือแบบสเต็ปนี้มันทำไม่ได้ครับสมมติเสื้อมีอยู่กล่องซักในแบตช์แรกกระโปรงมีเกงมีอยู่ในแบตช์ซักในกล่องที่สองปรากฏว่าตอนจะทับจะแขวนชุดมันต้องแขวนในไม้แขวนในอยู่แบบให้เป็นชุดคือต่อไปเสื้อไปโอเคแล้วแต่ในนั้นครับครับก็หมายความว่าคุณทำวันนี้เสร็จคุณจะไปรีบไปสั่งไปรีบไปทับมันได้เพราะไอ้ dependency เหมือนกันนะครับพอใช้ยากก็อีกตัวอย่างหนึ่งสมมติแทนซึ่งผมไม่มีใครทำแล้วสมมติคุณมีถุงเท้าสองข้างคุณแยกข้างหนึ่งซักต่อเองข้างหนึ่งซักต่อบีผมไม่เคยทำเลยแต่ยกเว้นมีถุงเท้าสองสีแล้วถุงสีต้องใส่แบบสีแดงซักต่อแรกสีเขียวซักต่อที่สองเลยก็ใส่ถุงเท้าใส่ละครเลยว่าครับแต่นะฮะแต่เวลาคุณจะทับถุงเท้าเป็นยังไงมีใครทับถุงเท้าแค่เดียวถุงเท้าเดียวถุงเท้าต้องทับด้วยวางไว้เลยเกิดเขายุบถุงเท้าเย็นวางถุงเท้าหรือถุงเท้าเขาไม่เลยอยากเข้าไปที่มันทับก็บางคนก็ม้วนเป็นก้อนผงใช่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 
ไม่รู้ว่าการลงความเห็นตัวเองแต่ตอนผมเด็กๆเนี่ยเวลาผมซื้อข้าวผมจะซื้อให้มีเงินแล้วพอผมแต่งงานภรรยาแล้วเธอหน้าเบื่อใส่เลยข้าวได้เจอมาฉันดีไลน์ใช่ปะเลยงานเข้าเลยตอนนี้ข้าวมีปัญหาเลยหักกูไม่ได้เราตามเป็นวิธีคิดที่แตกต่างนี่คือบอกเลยนะไม่รอดแน่นอนโอเคนะครับภาษาแบบสุดท้ายเราเรียกว่าคอนโทรลภาษาคอนโทรลภาษาจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะฟังเข้าใจยากนิดเพราะถ้ายกตัวอย่างเป็นไอซักซ์ดีกับภาษาเซอร์ตานะครับแต่ถ้าเทียบในโลกคอมพิวเตอร์คอนโทรลภาษาก็คือดีเทลส์อีบรันช์หมายความอย่างไรหมายความว่าผมทำกล่องนี้เสร็จผมจะเริ่มกล่องใหม่แต่เอ๊ะให้กล่องใหม่กล่องไหนครับถ้าจะพยายามยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับไอซักซ์ดีเข้าใจก็คือมันจะมีเสื้อผ้าบางแบบที่คุณสั่งงานเดียวอย่างเช่นคุณเป็นเครื่องแบบกีฬามองแนวสั่งงานที่หนึ่งต้องเอาไปเปิดดูก่อนให้มันสะอาดแน่ถ้ามันยังไม่สะอาดก็ต้องใส่ของแล้วก็ไปปั่นอีกรอบปั่นสองรอบปั่นสามรอบถึงจะสะอาดนะครับแต่มันมี if else พอ if else เสร็จปุ๊บก็เลยเฮ้ยต้องไปเปิดฝาดูก่อนว่ามันสะอาดไม่สะอาดก่อนจะเริ่มต่อใหม่นะฮะก็เลยกลายเป็นเรารู้ไงก็ต้องรู้ว่าสร้างต่อเดินต่อหรือเริ่มต่อไหมถ้าไม่รู้ก็เริ่มไม่ได้เออได้ครับนะครับอย่างตัวอย่างนี้ผมก็บอกสมมุติคุณมีชุดกีฬาฟุตบอลที่จะต้องมีการปรับระดับของซักฟอกอีกเปอร์เซ็นต์ก็ครับแล้วคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันสะอาดไหมถ้ายังไม่สะอาดก็ต้องไปปัดซ้ำไปทำความสะอาดซ้ำนะครับแต่ในแง่ของโปรเซสเซอร์ที่นี่ก็คือ detail แหละคุณมี if แล้ว if บาร์เทคเกอร์หรือบาร์เทคเกอร์ไม่รู้ก็เลิกแกตรงไปตรงเลยนะเอ๊ะถ้าสรุปถึงตรงนี้นะครับสิ่งที่ทำให้ปลายปลายของคุณไม่เต็มถ้าไม่นับฟิลเป็นเรนก็คือภาษาสามแบบสตรัคเจอร์ดาต้าและคอนโทรลถ้าคุณเข้าใจสามตัวนี้ผมก็บอกคุณเคลียร์ปลายปลายภาษาสามแบบครับเราลองทำความเข้าใจแล้วก็ลองดูวิธีแก้ในโปรเซสเซอร์กันครับวิธีแก้ภาษาที่ universal ที่สุดคือรอถูกไหมฮะ structural คือสำคัญว่ารอ data สำคัญถึงเท้าอีกข้างหนึ่งไงไม่ไหมรอแทนเดลาสัตครับคอนโทรลสัตจะเริ่มกองไหนไม่รู้มันกองไหนลองถูกไหมเป็นตัวซ่อนโซลูชันแต่ถ้ามองในแง่ของคอมเมนต์รอไม่คุ้มยิ่งรอเยอะไม่นะฮะแต่วิธีแก้ภาษาอันหนึ่งก็คือทำยังไงที่จะรีโซลภาษาแบบไม่ต้องรอถ้าคิดในแง่ CPU คือการที่ไปปลายไม่เต็มการที่ต้องรอเป็นปากไม่เสร็จในแง่ performance ครับคุณอาจจะบอกฉันครับรอในไซเคิลสไตล์แล้วครับ
ก็ไม่ตายครับคุณลองคูณสักล้านรอบเลยครับก็ได้ล้านไซเคิลก็พยายามคูณไปทั้งๆคูณวนไปร้อยไปทั้งล้านรอบแต่ทุกไซเคิลที่คุณเสียไปอะไรเล็กน้อยเลยสิคูณไปเลยเล่นมาสายเลยครับเนี่ยในแง่ของโปรเซสเซอร์เราไม่อยากรอไม่อยากรอทำไงทำไงครับเราก็ต้องหางานอีเทคหาทางรีโซลให้ได้ก่อนนะครับอย่างเช่นกรณีของสตรัคเจอรัลที่แอบบอกไปแล้วถ้าไม่อยากรอทำไงเนี่ยรอจอทำดีสองต้องมีแสตมป์ดีสองนะครับอย่างที่แต่ต่อไปก็คือถ้ามันเป็นเรื่องสภาพเรื่องภาพหรือเรื่องอื่นก็ซื้ออีกเรื่องนึงคนทำผ้าคนเก็บผ้าคนเดียวกันหาคนเพิ่มแต่ถ้าพูดแบบไม่เกรงใจผมก็จะบอกว่ามีตังก็แบบมีตังเนี่ยแต่จะแก้สักหน่อยนะครับวันนี้ต้องใช้ตังค์แก้ตรงนี้ไม่ใช่วันนี้เราไปสายนะครับครับเอ๊ะสตรัคเจอรัลภาษาผมก็จะแอบพูดติดตลกว่าถ้ามีตังค์ก็แค่นั้นคุณจะเซ็นจริงไม่สำเร็จป่ะไม่สำเร็จนะครับเป็นแค่ไปแล้วสดใสแก้ปัญหาสดใสแก้ปัญหามีอาการบ้างมีอาการชักโผล่สายที่สุดเลยพอที่สุดเลยนะครับเอ๊ะลองดูสตรัคเจอร์ภาษาใน CPU ก็ที่เห็น potential ว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันก็คือ data memory กับ program data memory กับ program นะครับจริงๆแล้วถ้าถามว่า register เนี่ย register เนี่ยจะเป็นภาษาไหนถ้าไปดูข้างใน register จะติดไปสายอาจจะไม่เป็นออกข้างหรือไหนข้างหรือฝั่งอ่านกับฝั่งเขียนเป็นอิสระจากแต่ละก็ถือว่าไงว่ามันจะอ่านก่อนหรือเขียนก่อนมันก็เกิดเป็นคอนดิชันหรือเปล่าก็มันเขียนตอนพร้อมขึ้นมันอ่านคือตอนที่เด็กอ๋อเก็บอยู่ฉันได้เขียนก่อนอ่ะเขียนตอนแรกใช่ไหมครับเห็นไหมฮะเห็นตัวที่เป็นปัญหาก็คือเมมโมรีที่มันอ่านโค้ดแต่เป็นคู่อ้าวถามมีกระดาษหนึ่งแผ่นคุณกับเพื่อนต้องเอาหัวมาชนกันอ่านของกันเป็นสตรัคเจอรัลภาษาแบบนี้แน่นอนคัปปี้เออเป็นสองแผ่นทุ่มทุนได้ดิคัปปี้เรื่องอะไรแยกกันไปอ่านเยอะเห็นไหมครับสตรัคเจอร์ภาษามีตังแก้ได้แยกกระดาษเอาไปตัวแทนแหมถ้าเป็นอ่านเริ่มอินสแตนซ์เพราะจริงๆแล้วการอ่านได้หรือเราต้องอ่านคุณรู้ได้เด็ดข้อมูลคุณรู้ได้เด็ดข้อมูลจะ copy ร้อย copy อ่านพร้อมไปร้อยคนก็ไม่เดือดร้อนเป็นการเขียนสิเป็นประเด็นครับครับครับเอ๊ะวิธีแก้ตรงนี้ครับถ้าเกิดคุณไปดูในโครงสร้าง CPU คือเขาทำ cache สองที่ cache ก้อนหนึ่งสำหรับ data cache ก้อนหนึ่งสำหรับ instruction คุณภาษาบ้านแต่ออกคอปปี้นี้ไปออกคอปปี้นี้ไปไม่ต้องแยกกัน
นะครับนะครับเอ๊ะในมุมหนึ่งก็คือถ้าคุณวิเคราะห์ดีถ้าอินสแตนต์คุณเพิ่มได้ใส่ตั้งเข้าไปแก้ได้เลยโดยหลักการเนี่ยมักจะใส่ตังค์ได้แค่แรกเห็นไหมครับของยากอยู่ตรงนี้ของยากอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเราไม่ไหวคือว่าเป็นหน้าจากของยากอยู่ตรงนี้มันมีกรณีที่บางครั้งเรามีคำศัพท์ที่เป็น5ไซเคิล4ไซเคิล3ไซเคิลอะไรเงี้ยมาพร้อมๆกันแล้วมันเกิดแบบนี้มีปัญหาไหมแย่งกันเขียนเพื่อให้เห็นภาพเรามองไปบายค่าสเตย์เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์สเตชันแรกโต๊ะแรกจากชาวซ็อกสเตชันที่สองตักข้าวสเตชันที่สามตักข้าวสเตชันที่สี่ตักซุปสเตชันสุดท้ายจ่ายตังค์สมมตินะครับอาหารบุฟเฟ่ต์หรืออาหารบุฟเฟ่ต์กันนะครับปรากฏว่าก็เข้าแถวกันเลยชอบซ่อมตัดข้าวตัดซุปตัดจ่ายตังค์วันดีวันดีมีเพื่อนคนนี้ต่อท้ายอีกปุ๊บบอกฉันนี่ติดซุปไม่ได้เพื่อนคนจ่ายตังค์ได้ไหมได้ครับฉันไม่อ่านเลยเลยนี่แง่เขาคิดตรงนี้ซิสเตอร์กรณีเพิ่มเคาน์เตอร์คิดเงินได้ไหมหรือไม่เชิญหรือดิจิตอลเพิ่มในชุดหลงต้องไปถูกดิจิตอลตัวตัวคิดแก้ยังไงฮะเบสิกมากรอก็บอกเออไม่กินซุปเหรอยืนอยู่เนี้ยรออยู่เฉยๆตรงนี้เคาน์เตอร์ตักซุปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับเห็นในมุมเลยครับมันจะมีความงงผมคิดว่าตอนที่เราทำเป็น multiple cycle นะเราจะบอกว่าบางคำศัพท์เราไม่ใช้3 cycle บางคำศัพท์เราไม่ใช้4 cycle บางคำศัพท์เราไม่ใช้5 cycle แต่พอมาทำเป็น pipeline ปุ๊บเราจะบอกว่าฉันอยากทุกให้ทุกๆคำศัพท์ใช้ cycle เท่าๆกันเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาแย่งกันมันภาพจะลอยคุณจะดันลงไปไม่อยู่เฉยๆคุณจะดันลงไปเฉยแต่อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณ solve จริงๆแล้วคำว่า solve คือบอกเฮ้ยในที่อยู่ข้างหลังอยู่ทั้งหมดเลยแค่เที่ยววิธีแก้ที่ดีกว่า solve ก็คือบอกว่าเฉพาะคุณอยู่ที่เดิมไม่ต้องทำอะไรนะครับก็คือทุกข์ไม่เหมือนกันเป็นไฮไซเคิลคำสั่งที่กลายเป็น4ไซเคิลตอนเราทำมัลติเพิลไซเคิลมีดัมมี่ไซเคิลอยู่เฉยๆงอกขึ้นมาเพื่อไม่ให้กระทบกันอยู่คำว่าซอลเลยอยู่ทั้งหมดทั้งแถวแต่ถ้าบอกว่าเธออยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องทำอะไรคุณต้องเติมดัมมี่สเตทที่เราเห็นมันมีหลายเคสที่เนี่ยครับพอทำไปหลายเสร็จปุ๊บเฮ้ย latency ของสายมันเพิ่มขึ้นไปถูกไหม latency ของสายมันเพิ่มขึ้นเรื่องแรกกับเฮ้ยสายเห็นไหมครับจินตนาการหน่อยนะตะกี้เราอะไรนะซื้ออาหารบุฟเฟ่ต์ให้สเตย์ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำเป็นไฟล์ไลน์ให้คนที่ไม่ออกซุปก็1 2 3 4จบ
นะครับเดี๋ยวพอทำไฟล์ไลน์เข้าแถวเว้ยตอนนี้ก็จ่ายตังค์อยู่คือต้องรอมีจ่ายคนมีใครจะได้สี่ใครต้องจ่ายเป็นห้าต้องอยู่ในแถวรอคอนเซปชั่นปากซุ้มในไฟล์ไลน์ในเซนต์หนึ่งบางทีต้องได้แบบว่าทุกคำสั่งเลยบางคำสั่งเลยที่เพิ่มขึ้นด้วยแลกกับความสุขโดยรวมของผู้คนเนี่ยดีไม่ต้องเกิดการสั่งนะครับกลับมาแล้วค่ะอาจารย์ก็จริงๆเป็นเรื่องจริงครับครับเป็นต่อไปนะเอานี้ดีกว่าอันนี้เข้าใจง่ายดีอันนี้เป็นเดลนาค่ะเดลนาครับเดลนาสัตว์ก็พูดง่ายว่าฉันอยากทำงานแต่ฉันทำไม่ได้ทำไมฉันถึงทำไม่ได้เพราะว่าเดลนาจะใช้อะไรนี่มายกตัวอย่างให้เดลถ้าผมว่าเป็นการเทียบรูปนี้แล้วเนาะคำสั่งแรกคือลงครับมันก็มี5สเต็ปครับอันนี้มันโหลดจากเมมโมรีเข้าไป R2 ดังนั้นมันจะต้องที่ไซเคิลเนี่ยที่ R2 ถึงจะเท่ากับค่าที่เราต้องการถูกไหมครับถ้าดูตามรูปนี้นะครับคำสั่งถัดมานะผมว่าแอดถ้าสังเกตครับแอดบอกว่าเนี่ยสเตทเนี้ยเป็น execute เนี่ยฉันต้องการหาสองเดียวถูกไหมก็ใช้จะเอาเข้า ALU หรือนี้แล้วอ่ะ R สองอยู่ถ้าหา R สองอยู่ไหนอยู่ในพื้นที่ยังไม่มาหรือต่อให้มาแล้วก็ยังไม่เขียนลงงานสองถูกไหมยังไม่เขียนลงงานสองยังไม่ไรเลยก็อ่านลงไม่ได้อ่านลงไม่ได้ทำไงรอบที่ไซเคิลอีกสมอลจนกว่าซิสเต็มจะมารอบที่แบบเชี่ยวหรือว่าถ้าเทียบกับอะไรนะตลกบริโภคความเดิมมีคนคนหนึ่งบอกว่าฉันอยากกินเกาเหลาข้าวเราแรกเลยจะต่อคิวปากซุ่มแล้วเสร็จปุ๊บจะอีคิวเลยปากข้ามเลยปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ครับทำไมมันต้องรอทั้งสามโค้ดดิจิเตอร์ไอเดียเตอร์อะไรเงี้ยมันต้องรอให้เนี่ยเขียนก่อนแล้วทำไมเราไม่รอแค่สองอันก่อนนี้มาเลยเป็นดีที่สบายนี่คืออันนี้เขียนอันนี้อะไรอย่างนี้มุมหนึ่งก็คือต้องรอไม่สนุกเลยเพราะระหว่างที่รอคุณมีการอาหารตัวเองในคนถัดไปก็หยิบช้อนส้อมตักข้าวเนี่ย
ไม่เอาในดีไม่เอาเราจะจินตนาการนี้ถ้าไม่อยากรอทำองค์รูปนะครับถ้าไม่อยากรอเราเล่นแรกแต่ท่าอะไรนะครับที่จะไม่ต้องรอเราสามารถที่จะทำคำสั่งอยู่ระหว่างรอได้ไหมวิธีการหนึ่งก็คือรอแบบฉลาดๆก็คืออะไรคุณอย่าเริ่มไม่ได้ใช่ไหมครับคุณแฮะรอแบบฉลาดๆก็คือคุณต้องหมดแต่ข้าวเลยจากช่องซ่อมแต่ข้าวต่อนะครับถ้าลักษณะนั้นที่เพื่อนเราแนะนำเราเรียกว่ารีสเคดูคือสลับกระดาษคำสั่งให้เอเนี่ยมันดันหมดให้ค้าและห้องอื่นมาทำงานแทนเอาอื่นมาทำงานแทนเราเรียกรีสเคดูลิ่งจริงๆแล้วรีสเคดูลิ่งอาจจะทำยากเสมอไปนะครับมันจะโยงกับเรื่องของไทยเลยว่าถ้าเบสิกบล็อกเราเนี่ยคือไม่มีคำสั่งที่ขยับขึ้นแล้วไม่มีคำสั่งที่ขยับขึ้นมาแล้วในก็มีทริคหนึ่งทำไมมีทริคหนึ่งเราเรียกว่า forwarding forwarding หรือ bypassing นะครับเราเรียกว่า forwarding หรือ bypassing หลักการก็คือหลักการก็คือจริงๆแล้วคำตอบที่คุณอยากได้บางทีมันจะรู้แต่คุณไม่ได้เขียนคือลงในหลักกฎลงในจิตสำนึกครับเอ๊ะถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าเป็นกรณีนี้ผมก็จะบอกคุณว่าเฮ้ยไอ้ที่ผมสั่งให้คุณเอาตัวอย่างย่อมาเป็นอย่างเราอ่านเลยบวกกันสองเป็นนะครับผมบอกคุณยังไม่ได้เขียนลงมาห้าแต่หลังเสร็จไซเคิลที่สามคุณรู้แล้วว่ามันเป็นค่าเท่าไหร่ผมบอกเฮ้ยไซเคิลที่สี่ผมจะใช้ที่คุณผูกเลขอีกเยอะยังไม่เขียนลงกระดาษด้วยไงตะโกนบอกว่าจะใช้แล้วจะเขียนเลยจะใช้แล้วบอกว่าตะโกนเลยบอกว่าคือครับจริงนะครับจริงๆโดยหลักการมันฟังง่ายเนาะแต่คิดว่าต้องทำวงจรให้ forward ได้ในตัวนี้สรุปได้ไหมได้ที่สองนะครับต่อไปอีกนะมีอยู่กรณีหนึ่งที่ไม่สามารถ forward ได้คือกรณีที่ไม่ได้ใช้มีกรณีไหนที่เราไม่สามารถพอกันนะที่คงเกิดอะไรไปแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะคิดแทนเลยต่อเฮ้ยจะต่อด้วยเออเอาได้ยังไงเนี่ยกรณีไหนพอกันเนี่ยกรณีไหนพอกันนะโอเคครับกรณีที่ forward ไม่ได้ก็คือคำสั่งโหลดเพราะอะไรฮะเพราะคำสั่งโหลดมันเสร็จหลังไซเคิลที่4หลังไซเคิลที่4
คนมีคนทำตายเลยอาจารย์จะไปดูไหมเราใส่ลำไซเคิลที่4แต่คุณต้องการใช้มันต้นไซเคิลที่4แทนคุณต้องรอเมมโมรี่มากกว่าคุณจะได้ค่านั้นมาแอนก็เลยทำไม่ได้เพราะคุณไม่มีคำชี้ก็คือคุณมีคำกระดาษที่ว่าแล้วทำไงก็ไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณดูหนังเรื่องนี้ในโรงก็คงออกมาอยู่ตัวหรือว่าคือฟิชเชอร์คือไม่ใช่นะครับเรายังทำไม่ดีเราก็เลยโฟกัสอนาคตมันที่อดีตแล้วนะฮะก็ไม่มีอ่ะจะเอาที่ไหนใช้ล่ะตรงไปตรงมาเนี่ยกรณีนี้ก็เลยถอยหลังกลับไปว่าเติมแน่ลองเท่าไหร่เนี่ยไม่แต่เราก็ไม่ครับหรือวิธีลองที่ฉลาดกว่าที่บอกต้องหาอะไรที่ไม่เกี่ยวกันมาห้าแล้วอยู่คุณจะรู้ได้ไม่เกี่ยวกันสองแต่แค่ใช้อ2ใช่ไหมต้องหมดมาตรฐาน2ก่อนจะรู้ว่า2คืออะไรก่อนหน้าอะไรที่ไม่ต้องใช้อ2แทรกหรอแทรกเข้าไปพอคุณแทรกเข้าไปคุณก็จะใช้ไซเคิลที่ได้ทำอยู่ที่ไหนเดียวเพราะถ้าดันรีไซเคิลมันก็ฟอร์เวิร์ดได้นะดันออกแค่หนึ่งไซเคิลก็ฟอร์เวิร์ดได้นะต้องรอโหลดก็จริงใช่ก็ไม่รู้ไอ้คุณเจคที่มันทำได้เลยเพราะโหลดอันนี้เราเลยใส่ค่า R5 ถูกไหม R5 เรารู้ต้องใส่ LU เพราะ LU มันคูณเสร็จคูณรวมครับแต่ไม่มีนะถ้ามันเป็น LU อย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้ามันเป็น memory โดยของสายไฟต่างๆพอได้เนี่ยแล้ว LU อันนี้ทำแล้วก็ จริงมันไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าจริงมันไม่ต้องมีก็ได้เพราะผ่านดาต้าไอเดียไอ้โหลดเนี่ยทางเดียวก็คือในไฟล์ไลน์ตรงนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องแก้ไม่ทำอะไรที่จริงจะบอกไม่ได้บอกว่าทำอะไรก็ได้มันจะบอกคือหาว่าตำแหน่งของเมมโมรี่นี้อยู่ตรงไหนดูตัวอย่างนี้จะบอกว่าดูดาต้าถ้ากรณีนี้สมมติโปรแกรมดูตัวอย่างนี้อันนี้ KLU น่าจะบวกตำแหน่งกับใครจริงเป็นอย่างนี้ไอ้20คุณก็จะพบว่าคุณฟอร์แมตไม่ได้แน่ๆเพราะการสอบแล้วเราจะต้องสตอลตำแหน่งไปนะไม่ต้องขัดเดียวแอนเราชอบตรงนี้พอรู้ตำแหน่งผมไฟหลุดนะครับเราไม่ชอบเลยเน้นวิธีการที่ฉลาดกว่าก็คือคุณก็ไล่ลงมาเอ๊ะมีอะไรที่ฉันงงแซงไปได้ไหมกรณีนี้นะฮะอันนี้โหลดเข้าแอนสองอันนี้ใช้แอนสี่ผู้ใช้แอนสี่แอนสองเราจบข่าวครับทำไม่ได้บางซีพียูก็เลยบอกนี้นะบอกว่าไอ้ต่อไปนี้เนี่ยถ้ามีโหลดตามด้วยคำสั่งใดๆก็ตามฉันจะไม่ทำฮาร์ดแวร์โหลดเป็นหน้าที่ของคอมไพเลอร์การรุนแรงหาอะไรมาแทรกให้ไม่เกิดเดต้าซ่าหาอะไรมาแทรกให้ไม่เกิดเดต้าซ่าพูดง่ายๆก็คือผลักปัญหาไปให้สอบเลยผลักปัญหาไปให้สอบเลยครับแล้วก็ไปแยกซีเมนติกของคำสั่งคำสั่งว่าลิฟคำสั่งโลดจะเป็นดีเลย์โลดสมมติดีเลย์โลดคือเป็นหนึ่งไซเคิลจะใช้ได้คือจะเอาท่านี้ใช้ได้
เห็นไหมครับเห็นบาง CPU ก็เลยบอกว่าการุณาไปแก้ที่ซอฟต์แวร์หาอะไรมาแทรกเองนะครับถ้าเราแสดงเขาเรียกว่า erase คือทางหนึ่งก็คือการแทรกคำสั่งที่ไม่ทำอะไรเข้าไปเห็นไหมเคยมีนิสิตมาถามผมนะบอกว่าสั่งครับในโปรเซสเซอร์เกิดทุกยี่ห้อที่เราจัดนะครับจะมีคำสั่งประเภทหนึ่งเราเรียกว่า not no op ไปเห็นไหมฮะไปเห็นไหมไปเห็นแล้วทันทีก็บางคนก็จะถามว่าเรามีคำสั่งแบบนี้หรือเปล่า no 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 opมีแค่ของ Intel ออฟโฟมเป็น90จำเป็นนะใช้บ่อยไหมครับเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้ที่นี้ครับพอไม่รู้จะแทรกอะไรก็แทรกไปทุกตัวมีหมดเลยทุกที่ห้องของ Android ก็เอาเลยไม่เอาเลยช่วยต่อไปออกไนเซชันครับทำดีเลย์บ้างดีเลย์ลงครับอ่ะแม่ของแม่แล้วพอแล้วนี่เช่นโหลดแล้วต้องใช้ค่าอะไรต่อบวกแทรกจับไปต่อจบไม่มีแน่แน่นะครับอารมณ์ประมาณว่าอะไรนะคนแรกเดินเข้าแถวตักข้าวอีกสามคนต่อมาข้างตักอะไรเข้าแถวรอเลยลงเวลาใส่ดีเลย์มันนี่ใส่ดีเลย์มันเลยตอบพี่ตัวแต่นี่ก็คือมันเพิ่มแชนซีซอฟต์แวร์ของพี่นะเช่นซอฟต์แวร์อาจจะดูเป็นโค้ดโมชั่นมีโค้ดข้างล่างที่เกี่ยวกับ R2 ก็บูมขึ้นสิอะไรเงี้ยครับอันนี้ฮาร์ดแวร์มันมีคอนดิชันคอนสเตรนต์อะไรเยอะๆพอมันขัดให้ซอฟต์แวร์ก็จะมีวินโดว์ที่เล่นที่ออกมาเยอะแยะครับนี่คือเทรนด์ปัจจุบันที่เราเรียกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์โค้ดครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ช่วยกันทำให้ดูเลยไม่ได้ขัดอะไรให้ฮาร์ดแวร์คือซอฟต์แวร์ครับแต่อินเทลที่เป็นสไลด์เนี่ยอินเทลที่ฮาร์ดแวร์จะเปลี่ยนด้วยเหตุผลเรื่องของคอมแพติบิลิตี้ของคนเก่าๆ20ปีแล้วมารันก็รันได้คือไม่ขัดอะไรให้ซอฟต์แวร์ครับผมว่าวันนี้เราอยู่ตรงนี้เราเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับโอเคอยู่ตรงนี้ได้ไหมเราเจอไปแล้วก็